คิตตี้คริสติน่าภรรยาเอสกันตพงโพสต์ร่ำลาคนนี้หลังคอยช่วยดูแลลูกสาวน้องวาเลนติน่าขณะที่สามีป่วยหลังจากวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาทางครอบครัวพร้อมด้วยเอสุภชัยและตัวแทนแพทย์ผู้รักษาได้ออกมาแถลงข่าวอัปเดตอาการของพระเอกหนุ่มเอสกันตพงตั้งแต่เกิดเหตุวูบหมดสติกลางงานอีเวนต์จนต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนและได้พักรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU นานร่วมเดือนโดยเผยว่าตอนนี้ร่างกายของเอสค่อยๆฟื้นฟูขึ้นตามลำดับไตทำงานปกติสมองอยู่ในภาวะรับรู้แต่ต้องมีการทำกายภาพและดูแลอย่างใกล้ชิดส่วนอาการในอนาคตยังบอกไม่ได้แน่ชัดเพราะต้องดูอาการวันต่อวันคิตตี้คริสติน่าเปิดใจถึงสามีเอสกันตพงโดยทางคิตตี้คริสติน่าภรรยาของเอสกันตพงได้ออกมาเปิดใจในรายการเที่ยงบันเทิงสดทางช่อง 7HD โดยระบุว่าความรู้สึกตอนนี้ดีขึ้นเพราะเอสอาการดีขึ้นพ้นจากช่วงวิกฤตแล้วความกังวลลดน้อยลงแต่สำหรับสุขภาพของเอสขณะนี้แม้จะค่อยๆดีขึ้นแต่หัวใจยังมีอาการอักเสบอยู่และสภาพร่างกายภายนอกก็ยังต้องทำกายภาพส่วนเรื่องที่เอสฟื้นขึ้นมาแล้วพูดได้แต่ภาษาอังกฤษจำภาษาไทยไม่ได้นั้นด้านคิตตี้ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงเพราะขณะที่เอสฟื้นขึ้นมาลักษณะเหมือนกับว่ากำลังเรียบเรียงคำพูดเรียบเรียงประโยคที่จะพูดสำหรับคอมเมนต์กำลังใจที่แฟนคลับส่งมาให้ทั้งคิตตี้และเอสขอบคุณมากๆซึ่งเอสรับรู้ทุกอย่างโพสต์ลาคุณแม่หลังจากที่คอยช่วยดูแลลูกสาวขณะที่สามีป่วยล่าสุดคิตตี้ก็ได้ออกมาโพสต์ภาพลูกสาวน้องวาเลนติน่าขณะกำลังพูดคุยกับคุณยายหลังจากที่ต้องบินกลับเยอรมนีโดยได้ระบุแคปชั่นไว้ว่า Bye bye Omi Today Valentina and I suddenly had to say goodbye to my mom as she has to fly back to Germany It has been 4 weeks that she continuously was supporting and encouraging us at S Cantapong andAlso help taking care of Valentina at valentina.erica.bi couldn't have done it without you mom. We love you so much. ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าลาก่อนคุณยายวันนี้วาเลนติน่าและฉันเสียใจที่ต้องบอกลาแม่ของฉันเนื่องจากแม่ต้องบินกลับเยอรมนีเป็นเวลา4สัปดาห์แล้วที่เธอสนับสนุนและให้กำลังใจ SSS Cantapong และยังช่วยดูแลวาเลนติน่าat valentina.erica.b ฉันไม่สามารถทำมันได้ถ้าไม่มีแม่เรารักแม่มาก